นะคะเฮียเนียนชอบจ้างนิสิตในห้องเรียนพันหนึ่งโดดไหมนะคะเด็กนิสิตยังไม่ได้ทำงานนะคะพันหนึ่งโดดไหมหลายคนไปแล้วค่ะนะคะตั้งแต่ร้อยหนึ่งก็โดดแล้วค่ะนะคะพันหนึ่งโดดไหมถ้าเอ็กเซคิวทีฟของเนียนก็บอกไม่โดดอ่ะนะคะชีวิตมีค่าแสนหนึ่งโดดไหมโดดไหมคะแสนหนึ่งโดดไหมตอบในใจก็ได้ค่ะถ้ากลัวคนว่าเราชีวิตเราถูกเหลือเกินนะคะล้านหนึ่งโดดไหมคะคุณไม่โดดเด่นว่าเด่นโดดเองค่ะนะคะล้านหนึ่งมันจะเสี่ยงสักเท่าไหร่เชียวไอ้คำว่าล้านหนึ่งแสนหนึ่งมันคือคำว่าพรีเมียมนะคะถูกไหมคะงั้นนี่คือสิ่งที่เวลาเขามองหุ้นนะคะนักลงทุนนะคะเขาต้องการผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ลิกฟรีก่อนลงทุนแบบไม่เสี่ยงเลยนะคะในโลกนี้จริงๆถ้าจะอ้างอิงลิกฟรีก็คือยิวของพันธบัตรรัฐบาลนะคะนะคะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลคือเป็นเจ้าหนี้ภาครัฐนะคะไม่เสี่ยงเพราะว่าน่าจะ default free ถูกไหมคะเพราะตลาดไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จ่ายแล้วรูปแบบอื่นนะคะนะคะงั้นลิกฟรีบวกพรีเมียมเป็นเจ้าของหุ้น CPN เป็นเจ้าของหุ้นนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะพรีเมียมต่างกันไหมต่างอะนะคะก็ขึ้นอยู่นักลงทุนมองว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะคะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเขาวัดยังไงไอ้ความเสี่ยงตัวนี้เขาวัดผ่านค่าเบต้าค่ะนะคะเบต้าตัวนี้นะคะเบต้านะคะถ้าเกิดนะคะถ้าพูดภาษาง่ายๆเลยก็บอกว่าเวลานักลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยค่ะนะคะเขาจะมีความเสี่ยงอยู่2ตัวเสี่ยงอันนึงก็คือนะคะเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่า market risk ในความหมายคือถ้าเดินกระบวนกันทีหุ้นตัวไหนก็กระทบค่ะถูกไหมคะถ้าเดินขบวนนะคะถ้าเรามีเรื่องของตัว capital outflow เงินไหลออกจากตลาดมันเป็นสิ่งที่เข้ามาตูมที่ตลาดกระทบกับทุกตัวค่ะ market risk นะคะกับอีกก้อนหนึ่งเขาเรียกว่า firm specific risk เป็นความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนเองนะคะทำธุรกิจส่งออกทำธุรกิจนำเข้าทำธุรกิจชิ้นส่วนนะคะเป็นความเสี่ยงเฉพาะของตัวธุรกิจนั้นในแง่ของนักลงทุนเนี่ยความเสี่ยงตัวไหนจัดการได้คะเงินตัวไหนจัดการได้คะความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจค่ะเขาจัดการยังไงคะเขาก็ diversify port ค่ะถูกไหมคะไม่อยากจะเสี่ยงกับส่งออกก็ไปหาทุกนำเข้ามาในพอร์ตไม่อยากจะเสี่ยงกับพวกไซคลิคอลก็คือพวกแบงก์ก็ไปหาพวกดิเฟนซีฟเข้ามานะคะงั้นนี่คือสิ่งที่เขาจัดการได้ความเสี่ยงเฉพาะของตัวธุรกิจเองแต่สิ่งที่เขาจัดการไม่ได้คืออะไรคะmarket risk ค่ะสิ่งที่มันกระทบปั๊บต่อให้เราถือหุ้นทั้งตลาด500ตัวเราก็กระทบกับปัจจัยนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพยายามต้องการการชดเชยตัวเนี้ยมันถึงเป็นคำว่าเบต้านะคะเบต้าคือความเสี่ยงที่วัดกับความเซนซิทีฟกับการเคลื่อนไหวของตลาดค่ะนะคะงั้นเบต้าเดี๋ยวเดนมีรันให้ดูนะคะมันก็คือพูดภาษาง่ายๆเลยนะคะมันก็คือการหาsensitivity นะคะตลาดขึ้นหุ้นเราขึ้นไหมนะคะตลาดลงหุ้นเราลงไหมถ้าเราเคลื่อนไหวเหมือนตลาดเบต้าของเราก็บวกค่ะนะคะถ้าตลาดขึ้น 1% เราขึ้นมากกว่า 1% ตลาดลง 1% เราลงมากกว่า 1% ก็แปลว่าอะไรคะเราเซนซิทีฟกว่าตลาดถูกไหมคะเบต้าก็จะมากกว่า 1ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นนี่คือสิ่งที่นะคะเอามาใช้วัดcost of equity นะคะก็คือไปวัดที่ผลตอบแทนที่เจ้าของอยากได้วัดด้วยแบบจำลองตัวนึงที่เป็นการวัดความเสี่ยงความเสี่ยงที่เขาเรียกว่า diversify ไม่ได้จัดให้มันหายไปจากการจัดพอร์ตไม่ได้นะคะเพราะว่ามัน sensitive กับปัจจัยตัวเดียวกันก็คือ market risk นะคะงั้นนะคะถ้าจะหาเบต้าเขาก็รันสมการ regression ธรรมดาอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะคะเรียนยกตัวอย่างนะคะนี่เบต้าอธิบายคือเป็นตัววัดความเสี่ยงถ้าเบต้าเท่ากับ1ก็แปลว่ามันเคลื่อนไหวเหมือนตลาดเลยนะคะมากกว่า1ก็คือเสี่ยงมากกว่าตลาดน้อยกว่า1ก็คือ เสี่ยงน้อยกว่าตลาดเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่หุ้นมันก็จะเคลื่อนไหวไปกับตลาดมันก็จะบวกค่ะแต่บวกมากบวกน้อยก็เป็นตัวสะท้อนความเสี่ยงของหุ้นที่แตกต่างกันนะคะอันนี้พูดไปแล้วนะคะเอาขอข้ามละกันนี่คือเบต้านะคะที่เผยแพร่โดยรอยเตอร์สค่ะนะคะอันนี้เบต้าของพวกกลุ่มแบงค์ค่ะนะคะดูก็คือตรงนี้ค่ะนะคะงั้นลองมาดูตัวเลขนะคะเช่นนะคะ TMB เบต้า 1.47 แปลว่าอะไรคะเบต้า 1.47 พวกนี้แบงค์หมดเลยนะคะแบงค์หมดเลยก็เห็นว่าเบต้าของแบงค์เนี่ยมีก็คือใกล้ๆ1ถูกไหมคะ 0.97กับพวกที่เลย1ไปถูกไหมคะเลย1ไปนะคะงั้นถ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อเบต้าที่เขาคำนวณมาได้ก่อนนะคะ TMB 1.47 แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตลาดขึ้น 10% นะคะขึ้น 10% TMB จะขึ้นเท่าไหร่คะก็คือ 1.47 เท่าของตลาดค่ะแต่ถ้าตลาดลง
TMB ก็จะลงแรงกว่าตลาด 1.47 เท่านะคะถามว่า TMB เสี่ยงไหมนะคะถ้าวัดด้วยเบต้านะคะก็บอก TMB เสี่ยงกว่าแบงก์กรุงเทพค่ะถูกไหมคะแบงก์กรุงเทพจะอยู่ 0.97 นะคะ 0.97 งั้นทำธุรกิจเหมือนกันแบงก์เหมือนกันนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจแบงก์เหมือนกันแต่นักลงทุนมองความเสี่ยงเหมือนกันไหมคะไม่ค่ะงั้นต่อให้ cash flow ของ2แบงก์นี้เหมือนกัน valuation เท่ากันไหมคะไม่เพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนสำหรับ TMB สูงกว่าต้องการจาก BBL ถูกไหมคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาวัดความเสี่ยงของ TMB ออกมาแล้วมันเสี่ยงมากกว่าวัดมาจากไหนวัดมาจากการเคลื่อนไหวในอดีตของหุ้น TMB นั่นเองนะคะงั้นอันนี้ก็คือเบต้าที่เผยแพร่นะคะนี่ก็มาจากตัวรอยเตอร์นะคะนี่คือกลุ่ม Energy นะคะ Energy ก็คือพลังงานนะคะอันนี้คือกลุ่มเทเลคอมนะคะก็คือ3เซกเตอร์ใหญ่ๆนะคะแต่ทุกวันเบต้าก็เปลี่ยนนะคะแต่จะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะคะถ้าตัวใหญ่ๆก็มักจะเปลี่ยนไม่มากนะคะถ้าตัวเล็กๆก็อาจจะมีความผันผวนอยู่มากนะคะในการวัดในเรื่องของค่าเบต้านะคะงั้นนี่คือองค์ประกอบของเบต้าค่ะนะคะองค์ประกอบของเบต้านะคะซึ่งเวลาเราใช้งานนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเบต้าเนี่ยวัดมาทางนะคะวัดมาทางการเคลื่อนไหวของหุ้นจริงๆแต่จริงๆมันมีตรรกะของมันอยู่ตัววัดความเสี่ยงเบต้าตัวเนี้ยมาจากหนึ่งความเสี่ยงของตัวธุรกิจเองนะคะสินค้าและบริการถ้ามันมีความจำเป็นเบต้ามันก็มักจะใกล้ๆหนึ่งนะคะมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะลักษณะการดำเนินงานพึ่งพาแหล่งต้นทุนคงที่มากหรือผันแปรมากเหมือนที่เราคุยกันก่อนที่จะกินข้าวตอนเที่ยงนะคะงั้นในความหมายคือถ้าหุ้นมันดีเฟนซีฟเบต้ามันจะใกล้หนึ่งนะคะถ้าหุ้นมันไซคลิคอลนะคะนี่ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะคะไปดูที่ตัวหุ้นเบต้ามันก็จะมากกว่าหนึ่งนะหมายความว่าถ้าตลาดขึ้นพวกฟันด์แมเนเจอร์ก็จะไปไหนคะหาหุ้นที่เบต้ามากกว่าหนึ่งอ่ะถ้ามองว่าเทรนด์ตลาดขึ้นเพราะต้องการหาหุ้นที่มันขึ้นแรงกว่าตลาดงั้นก็ไปดูเบต้าที่มันมากกว่าหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นตัวนี้นะคะเรียนขออนุญาตข้ามไปก่อนนะคะนี่มันค่อนข้างละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดเรียนจะให้ดูนะคะการหาค่าเบต้าแก้ง่วงดีไหมคะดีไหมคะดูจากข้อมูลไม่อยู่ในของท่านนะคะจะดูจากตัวข้อมูล Excel ของเรียนนะคะเรียนทำมาให้นะคะหนึ่งตัวนี้นะคะอันนี้เดนทำตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะคะก็บอกแล้วว่าหาเช้ากินค่ำนะคะอาทิตย์หน้าต้องไปเทรนของผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะทำทีเดียวก็ใช้ได้2อาทิตย์ไปเลยนะคะเพราะงั้นก็นะคะก็เลยนะคะก็ขออนุญาตใช้ข้อมูลดิบนะคะงั้นเรียนทำยังไงนะคะของเบต้าของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเรียนก็บอกว่าง่ายมากเลยค่ะนะคะเรียนก็ไปเก็บนะคะโทษทีนะคะเรียนก็ไปเก็บข้อมูลดิบมาค่ะนะคะดีที่คณะมีรอยเตอร์นะคะเรียนก็ไปเก็บ return index นะคะก็คือเก็บที่มันรวมเงินปันผลแล้วนะคะเก็บตัวที่ตัวการเคลื่อนไหวของตลาดหรือของเซ็ตนะคะพูดภาษาง่ายๆกว่านี้นะคะเรียนจะ run regression นะคะนะคะขออนุญาตเขียนนะคะสำหรับท่านที่อาจจะ อยู่นอกฟิลมานะคะนะคะเรียนกำลังจะรัน RI นะคะ A บวก B RM นะคะนะคะแล้วก็บวก Error Term นะคะงั้นเรียนมอง I คืออะไรก็คือ Return ของหุ้นนะคะที่เรียนสนใจนะคะเรียนไม่เก็บมาจากไหนก็ไปเก็บจากการเคลื่อนไหวของหุ้นมานะคะถ้าเรียนเอาจากราคาปิดมันมาหาการเปลี่ยนแปลงของมันเรียนจะได้ Capital Gain Capital Loss อย่างเดียวถูกไหมคะแต่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ Capital Gain Capital Loss อย่างเดียวเราได้เลยด้วยคะเงินปันผลนะคะงั้นเวลาเรียนไปเก็บเรียนก็จะเก็บข้อมูลที่รวมเงินปันผลมาด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็น Return ของหุ้นตัวนี้มาเรียนก็ไปเก็บ Return ของตลาดมานะคะเก็บรีเทิร์นของตลาดมานะคะเสร็จแล้วเดนก็เอาอันเนี้ยมารันรีเกรสชันนะคะ y เท่ากับ a บวก b x ก็คือสมการเส้นตรงนะคะนะคะงั้นเบต้าของเดนก็คือโคเอฟฟิเชนต์นั่นเองนะคะพูดภาษาง่ายๆคือเดนก็มานะคะรันสมการเส้นตรง y กับ x นะคะความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างนี้เดนก็ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะที่มันฟิตที่สุดและไอ้สโลปตัวเนี้ยล่ะค่ะเรียกว่าค่าเบต้านะคะงั้นรอยเตอร์ก็ทำแบบนี้ค่ะเราทำเองก็ทำได้ค่ะนะคะค่าเบต้านะคะยกตัวอย่างนะคะ
นะคะเดี๋ยวก็ไปเก็บข้อมูลมานะคะเก็บข้อมูลมาข้อมูลดิบนะคะเสร็จแล้วเดียนก็สั่งมันทำนะคะอยู่ใน data เนี่ยแหละค่ะนะคะอยู่ใน data อันนี้เขาไม่ได้มีตัวต้องไป add instrument นะคะไป add data analysis นะคะก็ add data analysis มันก็จะมี regression เดียนทำมาแล้วนะคะเดียนก็รัน regression ค่ะง่ายมากเลยใน excel นะคะตัวนี้แหละค่ะคือ coefficient นะคะก็คือค่าเบต้าที่มาจากข้อมูลนะคะในอดีตก็คือการเคลื่อนไหวของหุ้นในอดีตของมันนะคะถ้าเอาข้อมูลตัวนี้นะคะไปดูกับตัวเบต้าของพวกรอยเตอร์ที่ทำก็จะบอกตัวเลขต่างกันไงนะคะเขาอาจจะออกว่าประมาณ 0.7 นะคะของนี้เนี่ยได้ 0.5 นะคะของซอสอื่นก็อาจจะได้ 0.6 นะคะซอสอื่นก็อาจจะได้ 0.73 นะคะมีตัวเลขต่างกันไม่ได้ต่างกันที่วิธีทำด้วยวิธีนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันด้วยอะไรคะการย้อนของข้อมูลไงถูกไหมคะของนี้ไม่แกะรันจากข้อมูล3ปีย้อนหลังค่ะนะคะ3ปีย้อนหลังถามว่านะคะรอยเตอร์ใช้ข้อมูลอะไรก็อาจจะใช้2ปีย้อนหลังค่ะนะคะข้อมูลคนละชุดเบต้าที่ได้ก็คนละตัวค่ะนะคะถามว่า2ปี3ปีหรือ5ปีดีล่ะอาจารย์นะคะถ้าเบต้าที่คำนวณกับหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เขาจะย้อนหลังข้อมูล5ปีนะคะถามว่านะคะมันบอกไม่ได้อะค่ะรู้แต่ว่าถ้า5ปีมาใช้กับบ้านเราคงเปลี่ยนตั้งแต่ผู้นำประเทศนะคะถูกไหมคะสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนละข้อมูลย้อนหลัง5ปีมันมีข้อมูลที่อิลเลแวนซ์คือไม่เกี่ยวข้องอยู่เยอะนะคะในธุรกิจนะคะหรืออย่างของตัวโรงพยาบาลนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการขยายถูกไหมคะเตียงเพิ่มขึ้นจากการที่ไปเมิร์จก็ดีการลงทุนเพิ่มก็ดีงั้นยิ่งย้อนเยอะมันยิ่งสะท้อนข้อมูลที่มันไม่เป็นนะคะสม่ำเสมอก็คือไม่เกี่ยวละกันในอนาคตนะคะงั้นใช้ข้อมูลเยอะข้อเสียคือ irrelevance นะคะใช้ข้อมูลน้อยข้อเสียก็คือช็อคมันจะเข้ามาเยอะนะคะถูกไหมคะเช่นถ้าเราใช้ข้อมูลย้อนแค่ปีเดียวอะไรที่มันผิดปกติในปีนั้นเนี่ยมันจะมีผลสูงมากในการคำนวณ นะคะงั้นอันนี้ก็คือเป็นศิลปะอีกแล้วค่ะของคนที่ทำนะคะที่อาจจะต้องมากรองข้อมูลก่อนนะคะในการที่จะเลือกชุดของข้อมูลถ้าเป็นท่านไม่ได้ต้องคำนวณเองอะนะคะท่านก็อาจจะใช้จากข้อมูลที่มันเปิดเผยยกเว้นว่าไม่มีใครทำกับหุ้นของเราเลยนะคะท่านทำยังไงท่านอาจจะต้อง subscribe นะคะพวกรอยเตอร์พวกบูมเบิร์กพวกนี้มันมีการทำกับหุ้นทุกตัวอยู่แล้วนะคะทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวค่าเบต้านะคะก็คือได้ออกมานะคะก็คือได้เบต้าออกมานะคะจากตรงนี้นะคะเดนก็เอามาทำ WACC นะคะนี่ก็ลองมาทำ WACC นะคะของตัวนี้นะคะเดนก็จะมีอะไรคะ risk free ถูกไหมคะ risk free มีค่าเบต้านะคะอันนี้เดนไม่ได้เอาเบต้าที่ตัวเองคำนวณ นะคะเพราะว่าตัวเองย้อนหลัง3ปีนะคะเดนก็เอาเบต้าที่จากโบรกหนึ่งนะคะที่เขาใช้นะคะบอกเบต้าของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 0.75 เขาอ้างมาจากไหนเขาอ้างมาจากรอยเตอร์นะคะ 0.75 จากตรงเนี้ยนะคะเดนก็จะได้ cost of equity ออกมาถูกไหมคะ risk free บวกด้วย premium นะคะก็คือ risk free บวกด้วยเบต้าคูณกับ market premium ในสูตรคราวนี้ market premium ก็เป็นอีกตัวนึงอ่ะที่เราต้องมาดูในความหมายคือผลตอบแทนของตลาดนะคะคำว่าตลาดคือถ้าพูดบ้านเราก็คือตลาดหลักทรัพย์นะคะผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์มีผลกับผลตอบแทนของหุ้นรายตัวค่ะนะคะเพราะสิ่งที่เราได้เนี่ยเหมือน sensitivity ตลาดขึ้นตลาดลงตลาดต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าหุ้นมีเบต้าเท่ากับ1ผลตอบแทนของหุ้นก็จะเท่ากับผลตอบแทนของตลาดถ้าหุ้นมีเบต้าต่างจาก1ก็แปลว่าเราก็ต้องรู้ผลตอบแทนของตลาดก่อนนะคะนี่คือคำว่า market premium ค่ะนะคะ market premium นะคะลองดูนะคะค่าต่างกัน10 15 20 cost of equity ก็เป็นไงคะต่างกันค่ะนะคะถ้า market premium 10 cost of equity ในที่นี้ก็ 10.5% นะคะถ้าเกิด 15% แน่นอนมันก็ต้องสูงขึ้นเป็น 14% 20% ก็เป็น18% นะคะแล้วตัวไหนถูกล่ะท่านว่าทำไงคะ market premium market premium จริงตามหลักการแล้วต้อง forward looking อีกค่ะถูกไหมคะต้องมองถึง